受到炮火攻击的宋楚瑜，柯信良是毋是听捌的？以上淡水河短评，今日向各位介绍的是政治评论家吴锦发先生所发表的文章，题目叫做《大众的气度》。真多谢各位收听，再会。爱乡土，人民的心声。淡水河广播电台 FM 八九点七调频，热线电话9631100，行政电话9612132，传真电话9612137。美丽淡水河，逍遥好佚佗。ลิมิเต็ดสีทองคุณคงต้องรีบตัดสินใจเพราะสิทธิพิเศษนี้มีจำนวนจำกัด World Standard Car Honda Civic Limited อัปปังนะลูกต้องฟังป้ายลีนะป้าสั่งลูกต้องจำให้ไล่นะลงพิมพ์นั่งหายักต้องลำบากกลับพบเจอทรงใหญ่ที่เคยเจอนายเพอร์เจอร์อีกาเล็กแพงหมูฉี่อะใช่แล้วครับอาปานึกถึงงานพิมพ์คุณภาพกองใหญ่นึกถึง AP การพิมพ์หัวใจของงานพิมพ์คุณภาพระดับสากลในราคาย่อมเยาบริหารงานโดยคนรุ่นใหม่ไฟแรงพิมพ์ด้วยระบบเครื่องพิมพ์ที่ทันสมัยและใหม่เสมอด้วยระบบดิจิตอลรีโทรกราฟที่นี่ที่ AP การพิมพ์ยึดคิวรถขนแก่นสารคามอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามโทรศัพท์745489ผมบอกให้นึกจำให้ไล่ไหนท้องไอ้ปั๊บ是我这里是 FM 89.7大新竹广播电台早晨的约会节目，我是高婷。这首歌曲呢是由马兆骏所演唱的《我要的不多》，听众朋友们的要的多不多呢？那你要的又要到了多少呢？这个研究手相的人呢、将这个人的手掌的掌纹呢分成生命线、婚姻线。月可以等候三世，什么样的各位收音机前听众朋友，这里是 AM 七四七 FM 98.8双重覆盖的陕西文艺广播电台，每天的19点为您送出。为达到正能量时，建召开群众会，让群众出具有技术、有能力的名字。我们首先呢，让一首呢，
和潘越云的《守住阳光守住你》开始我们今天的音乐节目。